เป็นอะไรครับทำไมร้องไห้อย่างเงี้ยพี่กำลังดูหนังอยู่นะเป็นซึ้งมากเลยเช็คก่อนครับขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้นี่มันแอชชั่นคูเชอร์นี่ครับผมไม่เห็นเขานานมากแล้วไม่รู้เขาหายไปไหนเนาะใช่พี่คิดถึงเขามากเลยพี่ก็เลยต้องมาดูหนังของเขาย้อนหลังเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เขาไม่ค่อยแสดงแล้วนะเขาไปทำธุรกิจสตาร์ทอัพเชื่อไหมว่าเขาทำเงินได้นะ8เท่าเลยนะจากเดิมเนี่ย30ล้านเหรียญเขาทำให้เพิ่มเป็น250ล้านเหรียญเลยนะ6ปีเองอ่ะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับหนุ่มแอชตันคุชเชอร์ค่ะนักแสดงชื่อดังของฮอลลีวูดที่มีผลงานมากมายกับบทบาทใหม่ในฐานะนักลงทุนดาวรุ่งผู้ประสบความสำเร็จจากการลงทุนที่เน้นกลุ่มสตาร์ทอัพหรือว่าธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยีซึ่งอาจจะพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลกนะคะหนุ่มคุชเชอร์นะคะเขาจับมือกับหุ้นส่วนอย่างกายโอเซรีผู้จัดการดนตรีที่ดูแลศิลปินดังอย่างมาดอนน่าและยูทูลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งทีเดียวที่พวกเขาคิดว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะปัจจุบันเนี่ยพวกเขาลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพกว่า70แห่งแล้วค่ะโดยกว่า6ปีที่ผ่านมาเขาสามารถทำเงินให้งอกเงยได้จาก30ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,000 ล้านบาทไปเป็น250ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 8,800 ล้านบาททีเดียวคิดเป็น 8.5 เท่าเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทำผลตอบแทนที่สูงมากแต่ว่าคู่หูนักลงทุนคู่นี้ก็ผ่านความผิดพลาดที่สร้างบทเรียนในการลงทุนของพวกเขาเช่นกันนะคะและพวกเขาเองก็ได้แบ่งปันแนวคิดการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่น่าสนใจด้วยเริ่มต้นจากการเดิมพันกับตัวเองค่ะทุกครั้งที่จะลงทุนเพื่อยกระดับแบรนด์ที่มีศักยภาพมากกว่าจะให้เงินกับบริษัทไปเฉยๆและต้องมีเวลาให้กับผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพเหล่านั้นด้วยรวมถึงให้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลาอีกเรื่องคือต้องเปิดกว้างเพราะว่าไอเดียดีๆบางทีก็มาจากสถานที่หรือบุคคลที่ไม่คาดฝันค่ะอย่างหนึ่งในข้อตกลงที่ดีที่สุดสำหรับคู่หูคู่นี้มาจากอีเมลของคนที่ทั้งสองคนไม่รู้จักเลยในอิสราเอลแต่มีไอเดียในการทำธุรกิจที่ต้องการระดมทุนต่อมาก็คือถ้าไม่สามารถสร้างมูลค่าได้ก็ต้องตัดใจซะอีกแนวคิดก็คือต้องกล้าลงทุนนะคะอย่ากลัวที่จะละทิ้งความคิดแบบเดิมๆไปบ้างสุดท้ายทำสิ่งที่แตกต่างนะคะทั้งคู่มองว่าถ้าได้กำไรคืนจากการลงทุนก็ถือเป็นเรื่องที่เยี่ยมยอดเพราะว่าอย่างน้อยพวกเขาก็ได้ทุ่มเทเวลาและเงินทองที่มีไปกับธุรกิจที่เป็นความหวังว่าจะทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้นนั่นเองค่ะเห็นไหมนายเขานะแสดงหนังก็ดีทำธุรกิจก็เก่งเจ๋งจริงๆเฮ้ยแหมทั้งหล่อทั้งเก่งแบบนี้ผมก็อยากเป็นแอชตันคูเชอร์ขึ้นมาแล้วสิครับเหมือนนะเนี่ย